สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดขั้นตอนนายจ้างลูกจ้างประกันสังคมม.33จากกรณีครม.มีมติเยียวยาแรงงานผู้ประกอบการ10จังหวัดควบคุมใน9หมวดอาชีพม.33รับสูงสุด 10,000 บาทนั้นล่าสุดสำนักงานประกันสังคมได้เปิดระบบให้ผู้ประกันตนมาตรา33ทั้งนายจ้างลูกจ้างสามารถตรวจสอบสิทธิผ่านเว็บไซต์เพื่อเช็คว่าตนเองมีสิทธิได้รับเงินเยียวยาหรือไม่ดังนี้เข้าเว็บไซต์ www.sso.go.th คลิกตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา33หรือตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยานายจ้างสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33ให้กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักกรอกรหัสให้ตรงกับรูปภาพและกดค้นหาสำหรับนายจ้างให้กรอกเลขที่บัญชีนายจ้างลำดับที่สาขากรอกรหัสให้ตรงกับรูปภาพและกดค้นหาหากได้รับสิทธิจะขึ้นว่าได้รับสิทธิขอให้ดำเนินการเปิดพร้อมเพย์กับบัญชีธนาคารโดยผูกกับเลขที่บัตรประชาชนเท่านั้นท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ